s a ลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยเศรษฐกิจอังกฤษในเวลานั้นนะครับเป็นช่วงที่กำลังซบเซาซ้ำร้า,า,ายมันยังเจอปัญหาทางการเมืองดังนั้นสิ่งที่ธนาคารกลางอังกฤษต้องทำครับก็คือต้องอุ้มข้างเงินของตัวเองในเวลานั้นน่ะ มีคนได้กินเงินจากเรื่องนี้ควอนต้อมฟันเป็นกองทุนเฮดฟันขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งโดยจอร์สโลตมีทีมลงทุนที่ไว้ใจได้แล้วก็มีอัจฉริยะคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมลงทุน ที่เป็นเหมือนลูกศิษย์ของเขานะครับชื่อว่าสแตนลี์ดักเคนมิลเลอร์สแตนเนี่ยมองเห็นโอกาสในการทํากําไรครั้งนี้ครับเขาบอกกับจอร์ซลอว่าเฮ้ยเรามาโจมตีข้างเงินปอนกันเถอะคอนต้อมฟันใช้เงิน1 0,000ล้านเหรียญคือ1 0 0 0 0ล้านเหรียญนะ่ะเราสร้างโพซิชันอีกอะแล้วก็อัดเข้ามาท้ายวันอังกฤษต้องออกจากระบบ ERM แล้วปล่อยให้ข้างเงินปอนอะเคลื่อนไหวแบบอิสระตามที่มันควรจะเป็น ควันต้องฟันของจอโซโลอดทำกำไรจากการโจมตีค่างเงินนี้ไปได้กำไรเนี่ยอยู่ที่1,000ล้านเหรียญหรือว่า35,000ล้านบาทการโจมตีค่างเงินปอนด์ครั้งนั้นทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศอังกฤษเนี่ยปั่นป่วนเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้ในชื่อของ Black Wednesday DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝาก Presence m a n e y Amadeon d Dust and d a n รูงสางหลังวันวินาา สวัสดีครับยินดีนนนนต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่เอเมกิดอนวันกันตาเวนาทซีซั่นสครับผมว้าถ้าเป็นอีพีโซดคืออีพีโซดที่3ามสครับผมครับจําได้แม่นมากเ <laughs> <laughs> พราะว่ามีสคริปต์อยู่โอเคไม่งั้นเนี่ยจําไม่มีทางได้เออเพราะว่าแต่ละตอนเรานี่ยาวมากใช่ครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวเราก็ไปมา หลากหลายที่ถ้าในซีซั่นนี้ก็ไปมีเยอรมันีญี่ปุ่นมีรัสเซียจากเรื่องเดิมๆที่เราเคยเล่าไปแล้วแต่เอามาต่อยอดเพราะว่าซีซั่นนี้อยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่าดัซเซนดอนก็คือแบบรุ่งภาษาไทยยากแต่เอาเป็นว่ามันคือการมันมีชื่อของมันอยู่ล่มสลายแล้วกการกลับมาอย่างที่อีพีที่แล้วเนี่ยคือเคสนักเรียนดีเด่นนะก็คือใส p l u คือล้มไปแล้วก็ตั้งใจรัดเข็มขัดหรือว่าปรับ นู่นนี่นั่นสร้างวินัยทางการเงินให้กับประเทศแล้วก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็วันนี้ก็ต้องรอลุ้นครับว่าพี่ปั้นจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกแต่ก็ต้องขอบคุณ DPA อก่อนวันนี้เราไม่ลืมขอบคุณ DPA เไม่ได้เราจะได้ขอบคุณ DPA ไว้ก่อนแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเนี่ยคือรายการที่ d p a ีเอสปอร์ตเรามาตั้งแต่เดย์วันนะครับครับคนที่เริ่มฟัง e ีีนี้อาจจะสงสัยว่า DPA คือใครก็คือสถาบันคุ้มครองเงินฝากอ่าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้จัก มากขึ้นในระหว่างทางนะแต <Okay. S 1> ่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามมานี่มาเกต้องก็จะรู้แล้วว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก,กจะคอยอยู่เคียงข้างเราในเรื่องอะไรบ้างครับผมนะครับแลเดี๋ยวเราไปเจาะด,ดีเทลกันอีกทีหนึ่งหรือเราสปอยไว้นิดนึงมพี่ป้าสปอยไว้นิดนึงีกว่าก็สถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะจะเป็นผู้ที่คอยคุ้มครองเงินฝาก วงเงิน1ล้านบาทตอนหนึ่งรายผู้ฝากตอนหสถาบันการเงินนะครับอันนี้เราท่องขึ้นใจเลยไม่ต้องดูสคริปต์อะไรเลยใชนะครับวันนี้มันนี้ยมาเกด,ดอนตอนที่3 4นะครับเรายังอยู่กันที่ทวีปยุโรปครั้งที่เราใส่ร l สก็ยุโปรปเนาะแต่ตอนนี้เรายัางปนเปียนอยู่นะว่าจริงๆยุโรปเนี่ย เป็นเป็นกลุ่มประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองทางอำนาจมากสมัยก่อนนะครับแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่ผ่านความเจริญแล้วก็มีไซเคิลของการเกิดวิกฤตอยู่บ่อยครั้งในหลายๆประเทศนะครับเราขอเล่าให้ฟังกันก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหภาพยุโรปอะหรือว่าย u โร p e ีย u ยูเนีย E.U. อะครับเป็นสหภาพที่รวมพลังทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในยุโปรปนะครับทีนี้เนี่ย ตัวของประเทศสมาชิกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ27ประเทศนะครับแล้วก็มีการใช้สกุลเงินยูโรร่วมกันทั้งหมด20ประเทศนะครับคือมี27ประเทศแต่ว่าใช้เงินยูโรอยู่ที่20ประเทศนะครับ E.U. เนี่ยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีประชากรมากกว่า500ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มั่งคั่งที่สุดในโลกนะครับด้วยการที่เขาจัดตั้งเป็นสาภาพเนี่ย เขาจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับแล้วก็ข้อตกลงต่างๆร่วมกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง e ูอืมันคือ e ูมันคือกลุ่มประเทศแต่ว่ายุโรปคือทวีปไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนปูพื้นไว้ก่อนใช่นะครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มีความมั่นคงดีอยู่แล้วหรือว่าเขารู้สึกว่าเออเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ ไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะเป็นสมาชิกก็เลยไม่ได้เข้าร่วมสหภาพยุโรปนะครับอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียนอร์เวย์ยูเครนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็จะมีประเทศหนึ่งนะครับที่เคยเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ถอนตัวออกไปจากการเป็นสมาชิกในปี 2019, 2 0 1 9นะครับซึ่งในการถอนตัวครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ ทุกคนทั่วโลกพูดถึงนะครับแล้วก็รู้จักกันดีในชื่อของ Brexit อมันคือการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่าเรื่องของเหตุการณ์ Brexit ครับเพราะว่าหายนะการเงินมันไม่ได้เกิดที่จุดนั้นนะครับแต่ว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยประวัติศาสตร์การเงินของอังกฤษกับสหภาพยุโรปเนี่ยมันเคยเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วก็มันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันน่าสนใจมากม นะครับเพราะว่าในช่วงปี1992นะครับประเทศอังกฤษเนี่ยต้องเจอกับการโจมตีค่างเงินปอนด์ครั้งรุนแรงนะครับเวลาพูดถึงการโจมตีค่างเงินปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟัง ที่มีความเข้าใจเรื่องการเงินอาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วยังเคยรู้จักไหมไม่เคยครับยังไม่เคยไม่เคยได้ยินการโจมตีข้างเงินปอนใช่ไหมเออคือการโจมตีข้างเงินปอนครั้งนั้นทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศอังกฤษเนี่ยปั่นป่วนนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้ในชื่อของ Black Wednesday ชี้โคเทชื่อซีรีส์เน็ตฟิกเนี่ยเอ้ยมันเหมือนอยู่นะเออ Black Wednesday one p u t มินะครับเป็นวันแห่งฝันร้ายของประชาชนอังกฤษนะครับเศรษฐกิจของเขาเนี่ยถูกทําลายลงโดยชายที่เป็น พอหมดทางการเงินอของโลกเคยเข้ามาโจมตีเงินบาทไทยตอนที่เราเล่าเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งไปแล้วจำชื่อได้ไหมครับจอสโลลอสจอโลลอสเคยโจมตีค่าเงินปอนก่อนที่จะมาโจมตีค่าเงินบาทไทยนะครับโดยที่ในในจังหวะนั้นอ่ะคนเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทั่วโลกครับ รู้จักจอสโซลอดดีขึ้นค,คือเดิมทีเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้จอสโซลอดได้หน้าสื่อนะครับโดยที่จริงๆแล้วจอสโซลอตเป็นผู้นําทีมโดยเขามีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนที่นักลงทุนนะ่หรือว่าเทรดเดอร์น่าจะรู้จักเขาในในฐานะเทรดเดอร์อัจฉริยะนะครับเขาชื่อว่าสแตนด์ดักเฮนมิลเลอร์นะซึ่งเวลาต่อมาเนี่ยสแตนด์ดักเคนมิลเลอร์ก็กลายเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ จริงๆเก่งที่สุดในโลกในมุมไหนอาจจะแล้วแต่คนนะฮะแต่แต่แตสำหรับผมถ้าเกิดว่ารู้จักเทรดเดอร์เนี่ยจะนึกถึงสแตนด์ดักเค้นมิลเลอร์ถ้าเป็นนักบาสคือต้องเป็นแบบระดับ ตัวท็อปท็อปเลยวะโอ้ไมเคิจอแดนเลยไม่ไม่ไมรู้นะขนาดนั้นเลยเหรอก็คือ,เ,อ,อ <c oughs> เป็นตำนานของเทรดเดอร์เลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าความยิ่งใหญ่ของเขาให้ฟังโดยคือมันจะมี2มุมแหละฝั่งที่เสียหายก็คือฝั่งที่เศรษฐกิจเสียหายไปก็คืออังกฤษ <ừ. S 1> แต่ว่าฝั่งที่มองเห็นโอกาสในการทําผลตอบแทนก็คือฝั่งของจอสโซลอนและก็สแตนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเหตุการณ์แบล็กวันเดย์ให้ฟังนะครับผมนี e มีเอลเมนต์ของการแบบ ข่าวครบถ้วนเลยนะมีแบบเอ้ยมีเรื่องตลาดหุ้นมีจอร์ดโซลอรมีแบบเรื่องสหา <p ader S 2> ภาพยุโรปอะไรก็ไม่รู้อ่ะโโเดี๋ยวปูกันก่อน <มา S 2> นะครับก่บอนจะไปเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปนานมากนะครับต้องย้อนกลับไปในจุดที่มันมีการก่อตั้งสกุลเงินยูโรขึ้นมานะครับว่าเพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีสกุลเงินยูโรเนี่ยเขามีการจัดตั้งสหภาพก่อนก่อนที่จะมาตกลงกันว่าเฮ้ มาใช้เงินร่วมกันเถอะนะครับเงินยูโรเนี่ยมีแนวคิดที่เริ่มชัดเจนเนี่ยในช่วงปลายทศวรรษที่1980แล้วก็ต้นทศวรรษที่1990คือมันไม่ได้คิดปุ๊บทำปับ๊บแต่มันใช้เวลาตกลงแล้วก็คิดคนร่วมกันมาก่อน โดยหลักๆแล้วเนี่ยการจัดตั้งสกุลเงินเนี่ยทำสกุลเงินยูโรเนี่ยทำเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ <c oughs> แล้วก็ลดต้นทุนความเชื่อมโยงกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างใช้ค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนแล้วมันจะเกาะให้เกิดเรื่องต้นทุนสินค้าที่บางทีมันก็แพงนู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ถูกเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการใช้เงินยูโรร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้มันมีความเชื่อมโยงมากขึ้นคือเวลาตกลงดีลอะไรกันซัมติงเนี่ยมันจะเป็นหน่วยเงินเดียวกันันนะครบซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยสกุลเงินยูโรเนี่ยสามารถออกมาประกาศใช้จริงๆได้ในปี1999นะครับคือใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะออกมาใช้เพราะมันก็เรื่องใหญ่นะเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศแบบเยอะมากใช่นะครับในปี1992เนี่ยประเทศในประชาคมยุโรปอะครับได้มีการร่างสนธิสัญญามาสทริชกันนะครับซึ่งเป็นกฎเหล็ก4ข้อที่ว่าเฮ้ย ถ้าประเทศคุณนะ่ะอยากจะเข้ามาจอยสก,กุลเงินยูโรร่วมกันเนี่ยเราต้องมีข้อตกลงนี้ร่วมกันนะครับซึ่งกฎเหล็กสีข้อนั้นประกอบด้วยข้อที่1นะครับเงินอัตาราเงินเฟอ้อเนี่ยต้องต่ำนะครับพูดง่ายๆก็คืออัตาราเงินเฟอ้อในประเทศนั้นเนี่ยต้องไม่สูงเกินกว่าอัตาราเงินเฟอ้อของประเทศที่มีเงินเฟอ้อต่ําที่สุดในสภาพยุโรปมากกว่า1.5เเซนะครับสมมติเคสง่ายๆสมมุติว่า อิตาลีเป็นประเทศที่มีอัตาราเงินเฟอ้อต่ำที่สุดในสภาพยุโรปอยู่ที่สอันนี้ตัวอย่างนะไม่ใช่เกิดขึ้นจริงนะอันนี้ตัวอยา่างเ,เป็นแบบทดสอบครับผมสมมุติว่าไอ้ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่สเอร์เซนะครับดังนั้นแล้วประเทศที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกที่จะใช้เงินยูโรร่วมกันเนี่ยไม่ควรมีอัตาราเงินเฟอ้อภายในประเทศเกิน 4. 5เเพราะว่า3%เนี่ยคือมันต่ำสุดแล้วเออดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเฟ้อได้อ่ะคุณไม่ควรจะเกินไปกว่านี้นะครับ แล้วก็ข้อที่2กดเลยข้อที่2นะครับต้องมีวินัยทางการคลังที่ดีก็คือไม่ใช้จ่ายจนเกินตัวก็คือใช้จ่ายได้แต่ว่าเวลาขาดดุลงบประมาณเนี่ยต้องไม่เกิน3%เปเซต่อปีอนะครับแล้วก็ห้ามมีหนี้เกินกว่า6 0ของ GDP อเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสหภาพยุโรปกดเลยข้อที่3ครับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศนั้นเนี่ยต้องไม่สูงเกินกว่าประเทศที่มีเงินเฟ,เฟอ้อต่ำสุดเกินบวก2อนอันนี้ซับซ้อนแหละ สมมตินะว่าอัตราดอกเบี้ยของอิตาลีเนี่ยต่าที่สุดนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยก็จะปรับตัวต่ำมอัตราเงินเฟ้อถูกไหมนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินเฟ้อเล็กน้อยสมมุติว่าอิตาลีเป็นประเทศที่มีดอกเบี้ยต่ําที่สุดอยู่ที่สองเปอร์เซนะครับอัตราดอกเบี้ยของประเทศสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยก็ไม่ควรเกินสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือไม่สูงเกินกว่าประเทศที่มีเงินเฟ้อต่าสุดเกินสองเปอร์เซ็นต์ครับอัตราดอกเบี้ยตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าใจ เอาเป็นว่าผมมาคิดภาพตามไม่ค่อยแม่นแต่เอาเป็นว่าคอนเซปต์คือให้ทุกๆประเทศในยูอีไปดูไปดูก่อนว่าประเทศไหนเนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อต่ําที่สุดครับอ่าแล้วไอประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่าที่สุดเนี่ยเขามีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่าทีนี้ถ้าประเทศนั้นสมมุติว่าเป็นอิตาลีอมีอัตราเงินเฟ้อต่ำที่สุดและประเทศนั้น่ะมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่2%ดังนั้นแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ประเทศ จะเป็นสมาชิกได้เนี่ยจะต้องไม่เกิน4%ก็คือบวก2%เข้าไปจากอิตาลีนะครับตรงนี้เพื่อกำหนดให้กรอบของดอกเบี้ยในสมาชิกเนี่ยในประเทศสมาชิกครับมันมีความใกล้เคียงกันมันดูแบบว่าไปด้วยการมันทีมเพลเยอร์คือมันต่างกันไม่มากอะไรอย่างงี้แค่2%อประไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือกฎเล็กข้อที่3เนาะ ก่อนลยเข้าที่4ครับสกุลเงินต้องมีความมั่นคงต้องไม่มีความผันผวนมากเกินไป <S <S 1> <S 1> นะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ไม่น้อยกว่า2ปี 2> คือต้องใช้ฟิกเลทก่อนนะครับโดยที่จะต้องเข้าสู่ระบบที่เรียกว่ากลไกอัตราแลกเปลี่ยนของอยุโรปหรือว่า exchange rate mechanism นะครับตรงนี้เรียกย่อๆว่า ERM นะครับโดยตรงนี้จะเป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่โดยที่จะยึด ค่างเงินไว้กับสกุลเงินของสมาชิกที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในเวลานั้นก็คือ เงินมาร์เกเยอรมัน h, นะครับโดยที่ ERM เนี่ยจะกําหนดกรอบความผันผวนของค่างเงินเอาไว้ครับว่ามันไม่ควรจะเกินหรือว่าต่ําไปกว่านี้นะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่างเงินเนี่ยมันแตะขอบบนหรือขอบล่างอ่ะธนาคารกลางของแต่ละประเทศอ่ะก็จะต้องเข้ามาดูแลไม่ให้ค่างเงินเนี่ยมันผันผวนเกินกว่ากรอบนะครับก็คือต้องเข้ามาแทรกแซงทันทีทเพื่อให้เสถียรภาพของสกุลเงินเนี่ยมีอยู่ตัวเองเนี่ยจะได้ผ่านบททดสอบอันนี้ h, นะครับไอ้สี่ข้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือกฎเหล็กย้อนใหม่ นะหนะ1อ,อัตราเงินเฟอ้อต้องต่ํา2ต้องมีวินัยทางการคลังที่ดีมไม่มีหนี้ไม่ใช้ใจ่ายเกินตัว3อัตราดอกเบีย้ยต้องไม่สูงเกินไปนะครับ4ส,สกุลเงินต้องมีความมั่นคงคือผันผวนได้แต่ว่ามไม่ควรผันผวนเกินกว่ากรอบที่กําหนดนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่นว่าประเทศไหนมีความผันผวนแค่ไหนอย่างเช่นอังกฤษเทียบกับเยอรมันอิตาลีเทียบกับเยอรมันสเปนเทียบกับเยอรมันหรืออะไรอย่างนี้นะครับกลับมาที่อังกฤษนะครับ อังกฤษเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจของยุโรปอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจจะเข้าร่วมระบบ ERM แต่แรกนะครับแล้วเขาก็เลือกที่จะดูแลเศรษฐกิจดูแลสถานการณ์ภายในประเทศของตัวเองไปนะครับในเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษค่อนข้างอ่อนแอเพราะว่าเขาต้องเผชิญปัญหาเงินเฟอ้อที่สูงมาอย่างยาวนานหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิอังกฤษนะครับ,รบเขาเนี่ยต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเพราะว่า เขาต้องการจะมีส่วนร่วมทางการค้าแล้วก็นโยบายหลายๆอย่างของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลดีต่ออังกฤษสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการที่ต้องซื้ออาหารแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากยุโรปที่มีราคาสูงกว่าการซื้อจากอาณานิคมเก่าของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยจะต้องไปทนขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นดีมานสัปพลายในระบบ นะครับอีกเช่นว่าคุ้มค่าของชีพมีการวางแผนการลงทุนว่าจะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องไหนบ้างถึงจะช่วยเหลือเศรษฐกิจได้อย่างดีนะครับแล้วก็รักษาการจ้างงานภายในประเทศให้มันมีความเสถียรไม่ให้มีคนว่างงานมากเกินไปให้ทุกคนมีงานทํานะครับมันเลยทําให้อุตสาหกรรมต่างๆในอังกฤษเนี่ยมีต้นทุนที่สูงด้วยความพยายามอยากจะดูแลทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให บางบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีพนักงานมากจนเกินไปนะครับสาภาพแรงงานของอังกฤษเองเนี่ยก็มีอิทธิพลแล้วก็มีมีอำนาจที่จะมาต่อรองกับรัฐบาลด้วยแล้วก็บางทีเขาก็มีการใช้ความนุันน้นถ้าสมมติเราพูดถึงอังกฤษอะเราจะได้ได้ยินในชื่อของสาภาพแรงงานที่ค่อนขอ้างมีความแข็งแกร่ง uh. บางทีก็ปิดขบวนรถไฟ uh. บางทีก็นัดกันหยุดงานหยุดงานประท้วงแล้วก็ตรงเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนกับว่ากลุ่มแรงงาน มีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลมากๆะนะครับในเวลานั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีอครับของอังกฤษเป็นคุณ Treasure, มาร์เกเรตเทรเชอร์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงปี1980เนะครับเขาเข้ามาจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยนโยบายที่เหมือนเป็นยางขนาดแรงนะครับทั้งการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเวลานั้นเนี่ยอังกฤษเจอ อุปสรรคเงินเฟอ้อมีข้าวของที่แพงมากๆนะครับจากจากเรื่องต่างๆที่เล่าไปตรงนี้เนี่ยมาเกตเทเชอร์ก็เลยเข้ามาแล้วก็ขึ้นนโยบาย ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ปรับเลทภาษีให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจนประชาชนเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับแล้วก็มีการประท้วงอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยเขามองว่านโยบายเหล่านี้มันจะได้ผลและมันก็ได้ผลจริงๆมันช่วยให้ประเทศไปต่อได้ครับเงินเฟอ้อลดลงลดลงแต่ว่ามันไม่ได้ลดลงเยอะแต่ก็ถือว่าลดลงได้บ้างแม้จะลดลงตรงเนี้ยมันก็ แลกกับอะไรบางอย่างที่ประชาชนรู้สึกไม่พอใจนะครับอย่างไรก็ตามครับปี1990เนี่ยอังกฤษก็เริ่มแสดงความต้องการเข้าร่วมสกุลเงินยูโรแล้วแล้วก็ต้องการเข้าสู่ระบบ ERM uh huh. นะเพื่อทดสอบว่าเอ้ยเขาสามารถดูแลค่างเงินของเขาได้เพราะเขาเชื่อครับว่าในเวลานั้นเนี่ย การคงอัตราแลกเปลี่ยนอ่ะจะช่วยลดปัญหาเงินเฟอ้อภายในประเทศได้ออเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เกิดเงินเฟอ้อหลายๆครั้งอ่ะมันเกิดจากการที่ค่างเงินของตัวเองเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วเวลานําเข้าสินค้ามามันจะนําเข้าสินค้าในราคาที่สูงมีความเสียเปรียบเกิดขึ้นพอราคามันสูงของในประเทศก็จะแพงขึ้นตามตรงนี้มันก็จะเกิดเงินเฟอ้อดังนั้นเขาเชื่อว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็เข้าร่วมการ คงอัตราลแลกเปลี่ยนแบบคงที่กับแล้วก็อยากจะเข้าไปใช้สก,กุลเงินยูโรนะครับตรงนี้มันจะทําให้ภาคการส่งออกของอังกฤษเนี่ยดีขึ้นด้วย นะครับพอเข้าร่วมกับระบบ ERM เนี่ยค่าเงินปอนของอังกฤษอะ่ะจะถูกเพกหรือว่าถูกตรึงเอาไว้กับค่าเงิน์克เยอรมันอย่างที่บอกว่ามันต้องเข้าร่วมแบบบททดสอบตรงนี้นะครับโดยเวลานั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้อยู่ที่2.95มาร์กตอนน่อ1นปอน mm hmm. นะครับที่นี่คืออัตราแลกเปลี่ยนที่เพกหรือว่าฟิกซ์ไว้นะครับจากเดิมที่ค่าเงินอังกฤษเนี่ยออนแอก็ถูกดึงค่าขึ้นมาดุ mm hmm. เหมือนกับว่าแข็งค่าขึ้นมาตรงเนี้ยมันแข็งค่ามากกว่าความเป็นจริงที่ค่าเงินปอนควรจะ นะครับมันก็เลยเกิดผลเสียต่อภาคการส่งออกนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยลูกค้าในยุโรป่ะเคยใช้เงินน้อยกว่านั้นในการนําเข้าสินค้าพอเงินปอนมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยราคาสินค้าของคนที่นําเข้าอะ่ะมันก็จะแพงขึ้นตามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยยอดการส่งออกของกิจมันก็เลยชะง,งักลงอืมอืมคือเวลาที่เราดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าสมมติว่าพูดง่ายๆสมมติเราเป็นประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทไทยแข็ง มันแปลว่าเราเนี่ยซื้อของต่างประเทศได้ถูกลงค่างเงินบาทแข็งอะ่ะนำเข้าจะดีส่งออกจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาส่งออกไปเนี่ยของก็แพงอ่าลูกค้าจะซื้อของเราแพงมากขึ้นเอแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่างเงินอ่อนส่งออกเนี่ยจะดีส่งออกจะชอบเพราะว่าได้เงินของมันก็จะถูกอ่าของได้ได้ถูกแต่ว่าได้เงินบาทมากขึ้นอ,อแต่ในขณะเดียวกันก็จะนําเข้าแพงคือมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับอ่า ในเวลานั้นเนี่ยนักลงทุนหลายคนนะครับรู้ดีว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วอัตราค่าเงินอังกฤษเนี่ยค่าเงินปอนด์เนี่ยที่ถูกตึงไว้อะมันแพงเกินมูลค่าที่แท้จริงนะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆอ่ะเศรษฐกิจของอังกฤษอะ่ะมันป่วยอยู่ mm hmm. มันมันไม่ได้แข็งแรงอะไรม,มีปัญหาอยู่แล้วคุณมาแข่งค่าเงินของคุณได้ยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าค่าเงินที่แข่งค่าขึ้นมาเนี่ยมันไม่เฮลตี hmm. ้สักเท่าไหร่นะครับคือถ้าสมมติว่ามันเทียบกับค่าเงินมาร์กในเวลานั้นแล้วเนี่ย เยอรมันอะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พึ่งรวมชาติดังนั้นแล้วเนี่ยทุกๆคนก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยเยอรมันมีความแข็งแกร่งยิ่งเอาคนป่วยอย่างอังกฤษมาเทียบกับเยอรมน,นีที่กําลังแข็งแกร่งคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งเกินไปหรือเปล่าเงินเงินอังกฤษอะเอาคนป่วยมาเทียบกับนักกีฬาที่กําลังเป็นดาวรุ่งอย่าง,างี้สมมุติว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกออกับคนหนึ่งที่แบบป่วยทําอะไรก็ดูาาจะรอแล้แย่ลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยพอเทียบกันแล้วอะ ค่างเงินของอังกฤษมันไม่ควรจะแข่งขนาดนี้อ,อยิ่งมาเทียบกับเงินเงินมาก,ก็มันจะยิ่งเห็นชัดเห็นภาพใช่นะครับซึ่งเราเคยเล่าตอนรวมประเทศเยอรมนีไปแล้วนะตอนปอีทุกอย่างมันสัญญาณดีหมดเลยเออ EP พีสาเนี่ยลองกลับไปฟังกันได้นะครับยยเยอรมนีในเวลานั้นเนี่ยเจอโจทย์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวได้นะครับด้วยการคือฝั่งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่อ่าประชาธิปไตยอ่าประชาธิปไตยเส<ม>รีการค้าอะไรอย่างงี้เศรษฐกิจแข่งแกร่งอยู่แล้วฝั่งตะวันออกคมอมมิวนิสต์แต่ว่ามีการผลิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่งดีพอรวมกันปุ๊บพอรวมกันปุ๊บอ่าคนก็เ,น<ๆ>เลยเชื่อมันมากขึ้นทุกอย่างพร้อมจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าสําหรับเยอรมน,นีนะครับเยอรมน,นีพอ รวมชาติปุ๊บรวมเป็นประเทศเดียวกันปุ๊บเขาไม่รอชาติที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานมีเงินสัพ,พัลเข้ามาในประเทศมีเงินลงทุนเข้ามาค่าใช้จ่ายของรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ภายในประเทศนะครับแล้วก็มีการลงทุนของภาคเอกชนพวกอุตสาหกรรมต่างๆเทคโนโลยีพวกแบรนดิ้งต่างพวกแบรนด์อุตสาหกรรมหนักอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอรมันในเวลานั้นหลังจากรวมชาติมีแต่เรื่องดีๆนะครับส่งผลไปที่ตัวเลขเงินเฟอ้อของเยอรมน,นีครับเยอรมนีก็เลยเงินเฟ้อสูงขึ้น พราะว่าเศรษฐกิจเขาคือคักมากนะครับซึ่งมันเป็นสภาวะที่พวกเขายอมรับได้มันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศเขาอ่มีการเจริญเติบโตที่ดีนะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความต้องการในการลงทุนจากต่างชาติอ่ะก็เลยไหลไปที่เยอรมน,นีเป็นรอบใหญ่เลยทีนี้สังเกตนะถ้าเกิดว่าประเทศไหนที่กําลังเติบโตดีค่าเงินจะเป็นที่ต้องการของคนนักลงทุนเงินก็จะแข่งขึ้นอ่าค่าเงินมันก็จะแข่งขึ้นนั่นแปลว่าค่าเงินที่ผูกกับ ค่าเงิน์克เยอรมันอ่ะมันจะอ่อนลงอ่าเพราะว่า์克เยอรมันมันแข็งขึ้นแล้วไงดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างเงินปอนอ่ะมันที่ที่เพิ่งเริ่มผูกกับเงิน์克เยอรมันมันก็จะอ่อนลงเป็นธรรมดานะครับเท่านั้นยังไม่พอครับสิ่งที่เกิดจากเศรษฐกิจอันร้อนแรงเนี่ยคือประชาชนเยอรมันอ่ะเขาจะเจอกับเงินเฟ้อใช่ไหมพอเจอกับเงินเฟ้อเนี่ยธนาคารกลางก็มองเห็นว่าเฮ้ยมันต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วแหละ ซึ่งการปรับอัตราดอกเบีย้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจเยอรมันนะครับมันกระตุ้นความต้องการการลงทุนในพันธบัตรเยอรมันมากขึ้นเพราะอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ธนาคารกลางเยอรมันใช้อะเวลาที่เขาปรับขึ้นอะ่ะพวกสินทรัพย์การเงินหรือว่าสินทรัพย์ฝั่งตลาดทุนเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับอัตราผลตอบแทนขึ้นตาม,มนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจากเดิมเนี่ย พันธบัตรรัฐบาลสมมติว่าเคยจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่2%อเอร์นอันนี้เป็นตัวอย่างสมมตินะสเปอเนี่ยพอดอกเบีย้ยนโยบายปรับเนี่ยตัวอัตราพันธบัตรอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรก็ต้องปรับขึ้นตามจาก2%เปอร์ซได้แบบไม่มีความเสี่ยงเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ไม่มีความเสี่ยงนะมันก็คืออาจจะขยับขึ้นไปเป็นสามเปอร์เซ็นต์อ่าผลตอบแทนตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเงินลงทุนคนก็จะเห็นว่าฮ ไอพันธบัตรที่ดูจะไม่มีความเสี่ยงนี่มันได้ผลตอบแทนมากขึ้นว่ะแล้วเราจะไปลงทุนในที่เสียเส่ยงๆทาไมอ,ะอ่ะก็เอาเงินมาโกยมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมันเวลานั้นครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดการเงินเขาเองก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเงินก็ไหลเข้ามันก็ยิ่งส่งผลให้เงิน์克เยอรมันเนี่ยแข็งค่าเข้าไปใหญ่นะครับ ัภาพกับมาที่อังกฤษ <ừ> um. เศรษฐกิจอังกฤษในเวลานั้นนะครับเป็นช่วงที่กําลังซบเซานะครับซ้ำร้ายมันยังเจอปัญหาทางการเมืองนะครับคืออย่างที่บอกว่ามาร์เกลตแทชเชอร์เนี่ยเขาใช้นโยบายที่เป็นยาแรงมันก็สร้างความไม่พอใจมีความร้อนแรงทางการเมืองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงปัญหาเงินเฟอ้อของอังกฤษในเวลานั้น,นก็ยังคงตัวอยู่ในระดับสูง <ừ> um. นะครับในเวลาที่มาร์เกลต์แทชเชอร์เนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อ่ะมันมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงมากมาก คือสูงขึ้นไปในระดับสิบเปอร์เซ็นตนะครับจนประชาชนกับเพื่อนร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจแล้วว่าเฮ้ยคุณยาแรงเกินไปหรือเปล่านะครับมันเลยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดูไม่ค่อยจะดีนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมารเกตแทเชอร์ต้องลงจัดตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีหนึ่งเก้า้านนะครับทีนี้ในเวลานั้นคนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือจอห์นเมเจอร์ไม่ใช่จอห์นเมเยอร์นะไม่ใช่เมเยอร์ไม่ใช่จอห์นเมเยอร์เนาะอันนั้นนักดนตรี จอห์นเมเจอร์เนี่ยขึ้นมาเวลานั้นเนี่ยดอกเบีย้ยมันสูงอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกมันก็ดูยากแล้วเพราะว่าคือคนเริ่มไม่เอาแล้วใช่ไหมอืมเพราะว่าในเวลานั้นนะ่ะถ้าสมมติว่าปรับดอกเบีย้ยขึ้นไปอีกเพื่อให้เงินปอนแข็งค่าไปเทียบกับเงินมาร์กอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอเออดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเริ่มประสบปัญหากับความอึดอัดแล้วแต่ในข้อตกลงตามกฎเกณฑ์ของ ERM ที่เราพูดไว้ตอนแรกอ่ะคือเงินปอนของพวกเขาอ่ะห้ามอ่อนค่าจนกว่า จนเกินกว่ากรอบที่กําหนดไว้นะครับคือกรอบที่วางเอาไว้เนี่ยมันอยู่ที่2.7มาร์กต่อปอนด์นะครับทีนี้พอดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมันก็ดึงให้มันก็ดึงให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อเงินปอนด์มากขึ้นค่าปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นนะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย การปรับตรงนี้มันยังไม่มากพอนะครับเพราะว่าเศษรษฐกิจของเศษรษฐกิจของทางฝั่งของอังกฤษเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีจนดึงดูดเงินต่างชาติได้นะครับคือถ้าเป็นแบบเยอรมันเยอรมันเศษรษฐกิจดีดึงเงินต่างชาติเข้ามาได้ <Sense. S 2> อันนี An ้เมกเซนแต่ว่าการที่อังกฤษเป็นประเทศที่ป่วยอยู่ะเศษรษฐกิจไม่ดีเลยแต่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อดึงเงินมามันดึงมาได้แค่ตลาดเงินตลาดที่เป็นตลาดเลียวเซกเตอร์จริงๆอ่ะมัน ไม่ได้มีอะไรดีดังนั้นแล้วอ่ะมันขึ้นมามันไม่ได้ช่วยให้ค่าเงินแข็งค่าอะไรมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ธนาคารกลางอังกฤษต้องทําครับก็คือต้องอุ้มค่าเงินของตัวเองโอเคคํานี้มานี่ขนลุกอุ้มค่าเงินเราได้ยินบ่อยมากนะครับก็คือใช้เงินสํารองระหว่างประเทศเข้าม,ามีผลกับกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับ เงินปอนของอังกฤษจ,จริงๆอ่ะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เขาฟิกส์เลทเอาไว้ถ้าเทียบกับเงินมาร์คด้วยนะนะครับยิ่งเศรษฐกิจของเยอรมันมีความร้อนแรงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมูลค่าเงินที่แท้จริงระหว่างเงินมาร์คเยอรมันกับปอนสตอลิงเนี่ยมันยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเท่านั้นคือคิดดูดิว่าคนหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกเนาะเป็นนักกีฬาแข็งแรงเขาอาจจะวิ่งเร็วมากๆวิ่งวิงว่งวิ่งไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งค่อยๆเดินค่อยๆเดินระหว่างทางก็มีเจ็บมีล้มมันเลยทําให้แกลบระวังนักกีีฬาง,งคนเ หรือว่าคนสองคนนี้มันต่างกันมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะค่างเงินปอนของอังกฤษอ่ะควรจะล่วงลงไปต่ำกว่า2.7มาร์กต่อปอนแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ยังมีเงินที่ทางธนาคารอังกฤษเนี่ยเติมเข้ามาช่วยซื้อค่างเงินปอนเนี่ยอยู่เรื่อยๆที่ยังคงอัตราแลกเปลี่ยนตามเกณฑ์ของ ERM ได้ครับเพราะว่าธนาคารกลางอ่ะเข้าซื้อเงินปอนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมทีนี้พอนักลงทุนหลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย การที่เงินมันแข็งอ่ะมันแข็งเพราะว่ามันมีธนาคารกลางช่วยอยู่นี่ว่าเศรษฐกิจกจริงๆอ่ะมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยอังกฤษเอาไม่อยู่แน่ๆถ้าเกิดว่ามันมีแรงเทขายล็อตใหญ่มาที่เงินปอนนะฮะเพียงแต่ว่าในเวลานั้นน่ะมันยังไม่มีใครที่มีอํานาจเงินมากพอที่จะโจมตีข้างเงินปอนให้หลุดออกจากกรอบที่ ERM วางไว้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าในเวลานั้นน่ะมีคนได้กิ่นเงินจากเรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆทําแผนทําเป็นแผนมา เพื่อที่จะวางวางกลยุทธ์ไว้ว่าเราจะทํากําไรจากค่าเงินปอนที่มันกําลังอ่อนแอจริงๆได้ยังไงบ้าง,างถ้าเป็นถ้าเป็นซีนหนังก็คือเริ่มแบบเริ่มมีแบบคนเงามืดเริ่มเห็นแบบอจริงๆมันคือมันคือสิ่งที่ทนักลงทุนทุกคนมองเห็นแต่ว่ามันยังไม่มีใครที่มีเงินมากพอจะเข้ามาโจมตีตรงนี้ได้มากกว่านะครับที่อีกฟากโลกหนึ่งครับมี ควอนตัมฟ <Quantum> ันนะครับเป็นกองทุนเฮดฟันขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งโดยจอร์สโซลส์เมื่อปี1969เกนี่ยกำลังสร้างปรากฏการณ์นะครับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคือจอร์สโซลสเนี่ยเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนที่ใช้ความเข้าใจทางกลไกลของเศ,ษศร,รษฐศาสตร์นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถมองเห็นช่องว่างที่จะเข้าไปสร้างผลตอบแทนทำผลตอบทแทนเอสร้างผลกำไรตรงนี้ได้ทั้ง ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงของทุกๆสินทรัพย์นะครับในเวลานั้นเนี่ยจอร์สโซลอตมีทีมลงทุนที่ไว้ใจได้แล้วก็มีอัจฉริยะคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมลงทุนที่เป็นเหมือนลูกศิษย์ของเขานะครับชื่อว่าสแตนลีย์ดักเคนมิลเลอร์นะครับที่เกิดไว้ต่อแรกว่าชื่อสแตนดักเคนมิลเลอร์นะครับสแตนเนี่ยมองเห็นโอกาสในการทํากําไรครั้งนี้ครับเขาบอกกับจอร์สโซลอตว่าเฮ้ยเรามาโจมตีข้างเงินปอนกันเถอะแล้วก็มีทางของสแตนดักเคนมิลเลอร์เนี่ย เป็นหัวเรือหลักที่จะคอยสร้างกลยุทธ์ในการโจมตีข้างเงินตรงนี้นะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ยืนยันยดอย่างมั่นใจด้วยว่าเฮ้ยแผนการโจมตีครั้งนี้สําเร็จแน่ๆเพราะว่าอังกฤษเนี่ยพอเราไปเจาะข้อมูลดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะเข้ามาอุ้มข้างเงินตรงนี้ไว้อัเน,นี้คือช่องว่างที่ทางทีมควอนตัมฟันมองเห็นนะครับเขามองเห็นเหมือนกับที่ทุกคนมองเห็นแหละแต่ว่า เขามีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าครับจริงๆแล้วว่าเราพอฟังเรื่องเหล่าเนี้เราเราดูในมุมที่แบบเรื่องมันจบไปแล้วเนาะแต่คนที่เห็นสิ่งเนี้ยในขณะที่มันยังไม่เกิดขึ้นและคิดว่านน,น่าจะเกิดขึ้นจริงๆหรื๋เขาน่าจะมามีส่วนร่วมในการหาเงินจากสิ่งนี้ได้มันต้องมีมุมมองอีกแบบหนึ่งเนาะทั้งความกล้าความฉลาดอะไรใดๆมันต้องผสมกันถึงจะเห็นไพ่นี้ได้ใช่มันต้องมีข้อมูลแล้วก็มีความเข้าใจในกลไกทางเศรษฐศาสตร์มากเพียงพอนะฮะ การโจมตีค่างเงินปอนเนี่ยเริ่มต้นในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมปี1992ครับโดยกลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยคือการช็อตค่างเงินปอนก็คือการกู้ยืมเงินปอนเนี่ยเอามาเทขายนะครับทำให้ธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยต้องนําเงินสํารองในคลังมารับซื้อเงินปอนนะครับโดยทางทีมฟอนตัมฟันเนี่ยก็มีการหยอดคําสั่งขายเงินปอนด้วยอนุพันธ์ตรงนี้หยอดไปเรื่อยๆหลอดไปเรื่อยๆหยอดไปให้ธนาคารกลางเนี่ยใช้เงินสํารองอะครับเข้ามาดูแลค่างเงินในขณะเดียวกันก็ไปกระตุ้นความต้องการซื้อสกุลเงินอื่น นะครับเพื่อที่จะให้คําสั่งซื้อตรงเนี้ยคนน่ะอยากเทขายเงินปอนแล้วเอามาซื้อสก,กุลเ oh. งินดีคือไม่ได้โจมตีให้ค่าเงินปอนอย่างเดียวแต่ว่าไปเล่น <c oughs> สภ<บ>าพแว<บ>ดล้อม<บ>ด้วย,วยใช่นะครับคือเขาก็มองเห็นว่าไอ้เครื่องมืออนุพันธ์น่ะมันจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะแต่ว่ามันได้ผลดีในการเลเวอเรจก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเราต้องการสั่งขายค่าเงินปอนหนึ่ล้านปอน อะไรอย่างี้ยแต่เราอาจจะใช้เงินแค่1 0 0 0 0แสนหรือว่าห้าหมื่น <5, S 1> อ,อะไรอย่างเง้ยใช่มัน,มนคือมันมีเลเวลเลอยู่แต่ว่าในในออเดอร์มูลค่าในออเดอร์มูลค่าตรงที่แสดงให้เห็นมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความต้องการที่จะเทขายเงินปอนออกมาปริมาณมากนะครับในระยะสั้นๆเนี่ยกองทุนควอนตัมฟันอ่ะไม่ได้เสียเงินหรือว่าไม่ได้ขาดทุนมาก แต่ว่าจะเสียพวกค่าธรรมเนียมค่าดอกเบีย้ยแล้วก็มีการเทรดขาดทุนเล็กๆเพื่อเป็นการกระตุ้นดีมาสัพพลายในช่วงเริ่มต้นก่อนนะครับตรงนี้เขามองว่าการเสียเงินตรงนี้มันเป็นการที่จะทําให้เป็นเป็นการปูทางเพื่อที่จะทําให้เขาอ่ะได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่ในอนาคตนะครับโดยทางฝั่งอังกฤษเองเนี่ยแม้จะได้รับคําแนะนำนะครับให้ออกจาก ERM เถอะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะค่าเงินคุณ่ะ มันแข็งเกินจริงนะครับม,มันมีมูลค่าที่ไม่แสดงพื้นฐานที่แท้จริงของสกุลเงินออกมานะครับแล้วก็กลับมารักษาเสถียรภาพของเงินเอาไว้แต่ทางอังกฤษก็ยืนการครับว่ายังไงก็จะคงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งวันที่16กันยายน1992ครับขึ้นชื่อว่าเป็น1วันพันเหตุการณ์ <c oughs> นะครับเริ่มต้นจากการพยายามโจมตีค่างเงินของกองทุนควอนตัมนะครับแล้วก็ในเวลานั้นมันไม่ได้มีแค่กองทุนควอนตัมแหละ ที่อยากจะเข้ามาโจมตีพอเริ่มมีคนเข้ามาทําให้เห็นมันก็เริ่มมีกลิ่นเงินลอยออกมานักลงทุนคนอื่นที่ได้กลิ่นเหมือนกันอ่ะก็เข้ามาร่วมร่วมวงการโจมตีตรงนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากคนต้มฟันแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นที่มองเห็นจุดอ่อนตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาร่วมผสมลงมันก็เลยทําให้แรงขายช็อตเนี่ยมันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยต้องอัดเงินเข้าไปซื้อเงินปอนอีกระลอกนะครับแล้วในระหว่างวันเนี่ยทางธนาคารกลางอังกฤษนะครับก็ได้ตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยจาก10%ขึ้นไปอยู่ที่12เเซเพื่อที่จะทำให้มันมีแรงซื้อจากคนอื่นเนี่ยเข้ามาที่เงินปอนนะครับแล้วก็ในบ่ายวันเดียวกันเนี่ย ตัดสินใจเพิ่มจาก12%ไปเป็น15%อีกอคือเพิ่มจาก10%เป็น12%แล้วก็เพิ่มเป็น15%เพื่อที่จะทำให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงมากๆแล้วดึงดูดแรงซื้อพันธบัตรเข้ามาตรงนี้ซึ่งพอดึงดูดแรงซื้อพันธบัตรอะมันเหมือนกับว่าจะทำให้มันคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยอัตราดอกเบีย้ยจะขึ้นแล้วแล้วอย่างนี้เราซื้อเงินปอนด์อังกฤษไว้เพื่อลงทุนพันธบัตรดีกว่าอะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้มีแรงซื้อสกุลเงินปอนด์อังกฤษอะเพิ่มเข้ามาซึ่ง ไอเหตุการณ์เนี้ยมันสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับคนทั่วโลกว่าอังกฤษมันทําอะไรของมันนะครับทั้งนี้เนี่ยอังกฤษทําเพื่ออย่างที่บอกว่าต้องการดึงความสนใจในการซื้อเงินปอนจากนักลงทุนแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยแค่ห้าไม่ไม่ใช่แค่หรอกจริงๆมันก็ถือว่าขึ้นเยอะแหละถ้าเทียบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยบนเศรษฐกิจที่มันไม่ดีจริงๆมันก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับฮะซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ ความต้องการซื้อเงินปอนมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลหรอกคือมันก็เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นตามกลไกแต่ไม,ไ,ไม่เท่าการโจมตีของคนมากมายที่โจมตีอังกฤษอยู่เพราะว่าการที่คนเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันควรจะเพิ่มจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันทาเพื่อลดความร้อนแรงของอเศรษฐกิจหรือว่ามันมีเงินเฟอ้อมากจนเกินไปนะครับแต่ครั้งนี้อังกฤษเศรกษฐกิจก็ไม่ได้ดี้วขึ้นเงินเบี้ยเออแล้วขึ้นดอกเบี้ยทาไมนะครับมันก็เลยไม่ได้ดึงดูดคนมากพอที่จะเข้ามาลงทุน ตามกลไกนะครับในขณะเดียวกันการโจมตีค่าเงินก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับและเขาก็พยายามอุ้มค่าเงินอยู่เรื่อยๆอย่างไม่ลดละนะครับเหตุการณ์เนี้คุณคุ้นไหมมันเหมือนตอนต้มยำกุ้งที่เราเคยเล่าเลยนะครับเราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดที่อังกฤษก่อนครับแล้วเกิดที่อ่าประเทศไทยในปี1997จะเห็นว่าที้จริงๆแพทเทิร์นมันคล้ายกันแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดซ้ำรอย แต่เราไม่รู้อีกเนาะว่าในอนาคตมันจะเกิดไหมนะครับอ่ะกลับมาที่กลับมาที่เคสของอังกฤษจ,จริงๆในเวลานั้นเนี่ยมันมีแรงหนุนจากฝั่งเยอรมันอ่ะอยากจะปรับกรอบค่าเงินของอังกฤษให้กลับมาอยู่ในระบบ ERM แล้วทางเยอรมันเนี่ยอยากจะให้อังกฤษอ่ะเขาอยู่ใน EU หรือเขาอยากอยากให้อังกฤษเข้ามาใช้สกุลเงินเหมือนกันลองนึกภาพกองไฟกองหนึ่งยศลองนึกภาพกองไฟที่วางอยู่ริมทะเลแล้วมันมีคนช่วยกันมาจุดเติมไฟแบบไม่ยั้งเลย อันนี้ไฟเนี้ยมันเหมือนเป็นเงินปอนที่มีคนพยายามจุดอยู่ตลอดเวลาทําให้มันแข็งท่าอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอ่ะอยากเข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของคนต้องฟันหรือว่าฝั่งของนักลงทุนที่เข้ามาโจมตีมันเหมือนน้าทะเลที่เข้ามาซัดปากปากจุดไฟอปากซัดเข้ามาปากจุดไฟยังไงก็ไม่รอดสุดท้ายแล้วอ่ะมันน้ํา น้ำน้อยมันแพ้ไฟนะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่น้ําน้อยมันเป็นคลื่นแบบมหาคลื่นเลยนะครับกระแสน้ําตรงเนี้ยเข้ามาโจมตีโจมตีโจมตีเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยไม้ขีดหรือว่าแก๊สที่เข้ามาเติมไฟมันเริ่มจะหมดลงเรื่อยๆแนะตลอดเวลาที่ผ่านมาครับกองทุนควอนตัมเนี่ยใช้เงินประมาณ1,000ล้านเหรียญในการโจมตีข้างเงินเป็นละลอกละ,ละลอกแต่ในท้ายที่สุดครับเปิดอันติ เปิดเป็นคืนยักษ์ขนาดใหญ่เลยควอนต้อมฟันใช้เงิน1 0,000ล้านเหรียญสร้างโพสิชันขายเงินปอนขนาดใหญ่คือหนึ่งล้านเหรียญนะ่ะเราสร้าง position <S <S โพ<ฮ>สิชันอีกอะแล้วก็อัดเข้ามาเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยในเวลานั้นน่ะไม่หาข้อมูลแล้วแต่ว่าหาไม่เจอว่ามัน,ม,นมัน,นเป็นเรงินต้น,ต<อ>นโคตรเยอะมากชนิดที่ว่าแบบธนาคารอังกฤษอ่ะต้องโยนจอยเลยอยง่เับมวแลละกิบลับแล้วต้องยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นครับในวันพุธ ที่16กันยายน1992ครับ,รบอย่างที่บอก1วันพันเหตุการณ์ท้ายวันอังกฤษต้องออกจากระบบ ERM แล้วปล่อยให้ค่างเงินปอนด์เคลื่อนไหวแบบอิสระสอิสระตามที่มันควรจะเป็นนะครับจากเดิม2.7ใช่ไหม,มลงมาอยู่ที่2 2ถึง2.4มาร์กต่อ1ปอนด์นะครับจากเดิมที่2.7-2.95ถึง2.95นะครับค่างเงินเนี่ย หลุดกรอบที่กําหนดเอาไว้กลายเป็นแบ็กเวนส์เดย์ของชาวอังกฤษเพราะว่าค่าเงินที่เสียหายจากจุดที่ตึงไว้อะครับมันเสียหายไปประมาณ20%รนตะครับควอต้องฟันของจอสโซลอร์ทำกำไรจากการโจมตีค่าเงินนี้ไปได้ประมาณการตัวเลขนะกำไรเนี่ยอยู่ที่1000ล้านเหรียญหรือ,อว่า35,000ล้านบาทจากการเทรด position, โพซิชันเดียวเอจากการเทรดโพซิชันคือเขากู้ยืมเงินมาอ,มอย่างที่บอกว่าเขากู้ยืมเงินแล้วเขาก็เอามาอัดตรงนี้นะครับ ในขณะที่ทางการอังกฤษเนี่ยประเมินแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดความสูญเสียมากกว่า3,300ล้านปอนด์จากการถูกโจมตีข้างเงินในครั้งนี้แล้วก็การถอนตัวจาก ERM เนี่ยกลายเป็นความพ่ายแพ้ของสงครามการเงินของอังกฤษในเวลานั้นนะครับแล้วก็มันทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลแล้วก็ธนาคารอังกฤษเป็นอย่างมากครับมันทําให้เกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจแล้วก็ความไม่สงบทางสังคมในเวลาต่อมามเพราะว่าคนเนี่ย<ม>ก็จะเริ่มเกิดข้อสงสยัยว,ว่า้ คุณทําอย่างนั้นไปทําไมคุณในเมื่อมันได้รับคําแนะนําให้ออกจากระบบ ERM แต่แรกแล้วแล้วยังจะดื้อทำเหมือนกับว่าอุ้มค่าเงินปอนไปทําไมนะครับชื่อเสียงของจอห์นเมเจอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วก็พรรคคอนเซเวทีฟในเวลานั้นนะได้รับความเสียหายนะครับจากการที่เขาแบบจัดการบริหารฝั่งการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันล้วนแล้วแต่เป็นภาพความเสียหายที่รุนแรง แล้วก็มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับความพ่แพ้ในสงครามการเงินตรงนี้ทําให้อังกฤษต้องถอนตัวออกจากระบบ ERM นะครับแล้วก็ตรงนี้มันสะท้อนภาพความอ่อนแอของประเทศอังกฤษในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างดีเลยนะครับธนาคารกลางเนี่ยถ้าสมมติพูดกันจริงๆเนี่ยธนาคารกลางที่มีเสถียรภาพะจะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้ระบบการเงินในประ,ประเทศเนี่ยแข่งแร่งได้นะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในแต่ละประเทศธทนาคารกลางครับจะมีหน้าที่ในการดูแลเสถียรภาพแล้วก็นโยบายการเงินนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่ตรงนี้เนาะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยประเทศไทยยังมีการทํางานร่วมกันของ3หน่วยงานหลักนะครับซึ่งประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก3หน่วยงานนี้เรียกว่าหน่วยงานในตะข่ายความมั่นคงทางการเงินครับหรือว่า financial safety net นะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปครับ เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะทําหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินแล้วก็ในกรณีที่สถาบันการเงินมีปัญหาเนี่ยทางกระทรวงการคลังเองอ่ะครับก็จะมีอํานาจหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินด้วยเหมือนกันนะครับหน่วยงานต่อมานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทำหน้าที่กํากับดูแลแล้วก็ตรวจสอบสถานะของสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีวิกฤต หรือว่ามีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในการดําเนินงานของสถาบันการเงินเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีหน้าที่ในการสั่งแก้ไขปัญหานะครับสั่งควบคุมกิจการไปจนถึงการสั่งปิดกิจการสถาบ,บันการเงินแห่งนั้นด้วยนะครับส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือว่า DPA เนี่ยก็จะทําหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินแห่งนั้นเนี่ยมีปัญหาจนถึงขั้นถ,ถูกสั่งควบคุมนะครับหรือว่าถ้าหากสถาบันการเงินแห่งนั้นเนี่ยไปไม่รอดจริง จนต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี <The> ่ย DPA ก็จะทำหน้าที่จ so, ่ายคืนผู้ฝากแล้วก็ชำระบัญชีสถาบันการเงินแห่งนั้นต่อไปนะครับโดยที่การจ่ายเงินให้กับผู้ฝากเนี่ยก็จะมีวงเงินคุ้มครองอยู่นะครับอยู่ที่1ล้านบาทต่อหนึ่งรายผู้ฝากต่อหนึ่งสถาบันการเงินนะครับโดยที่ DPA เนี่ยก็จะจ่ายเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือว่าสั่งจ่ายเช็คที่ส่งไปตามที่อยู่ตามทะเบียนราษนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเงินฝากในส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครองตรงนี้ทาง DPA อครับก็จะทําหน้าที่ชําระบัญชีของสถาบันการเงินที่มีปัญหาเพื่อเฉลี่ยเงินตรงนี้ครับคืนให้กับเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินตามลําดับไปนะครับฟังแบบนี้ก็คิดว่าหลายๆคนสบายใจแล้วน่าจะสบายใจใช่ก็สามารถฝากเงินนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดปัญหากับสถาบันการเงินที่เราฝากเงินไว้เนี่ยก็จะมีทาง DPA คอยคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวงเงินหนึ่งล้านบาทตอนหนึ่งรายผู้ฝากตอนหนึ่งสถาบันการเงินครับครับผมกลับมาที่อังกฤษโอเคนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มันมีการโจมตีค่างเงินจนอังกฤษไม่สามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ใช้สกุลเงินยูโรได้เนี่ยทางจอสโซลออะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยจริงๆเขาอะอยากวางวงเงินขายช็อตมากวันหนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะพอแล้วแต่จริงๆการยอมแพ้ ของอังกฤษอ่ะมันมาเร็วกว่าที่คิดเออคือเขาว่ารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยอังกฤษอ่ะมีการเตรียมกู้ยืมเงินก้อนใหญ่มาแล้วคือเขามีข้อมูลตรงนี้ว่าเฮ้ยอังกฤษอ่ะเตรียมกู้ยืมเงินมาเพื่อป้องกันเออแปลว่าถ้าสมมติสงครามนี้ยืดเยื้อไปอีกอ่ะแล้วเขามีเงินมาเติมมาโจมตีมันก็จะเป็นโพซิชันใหญ่ขึ้นเออโพซิชันก็ใหญ่ขึ้นกาไรก็จะมากขึ้นนะครับเขาอ่ะคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทํากําไรได้มากกว่านี้ซะอีกแต่ก็โอเคแหละ นะครับโดยสัญญาณของการวางเดิมพันน่ะคือจังหวะที่อังกฤษเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็ว 10%, 12%, 15%ที่เล่าให้ฟังนะครับการปรับอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่บอก จริงๆอ่ะมันควรจะทําบนช่วงเวลาที่เศรษฐกิจร้อนแรงหรือว่าเศรษฐกิจเติบโตแบบฟุ่งพล่านใช่แต่ว่าเศรษฐกิจกในเวลานั้นของอังกฤษอ่ะมันไม่ได้ร้อนแรงเลยรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้ออ่ะมันก็สูงไปกว่านั้นมากไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ธนาคารอังกฤษทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามค่าเงินอย่างเดียวเลยนะครับเขาเพิ่มดอกเบี้ยในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่ตรงเนี้ยมันเล่งให้ค่าเงินของเขาอบพังทลายลงได้มากขึ้นนะครับจอรโซลอสที่เป็นเจ้าของควอนตัมฟันเนี่ยถูก หลายๆคนในอังกฤษอะเรียกว่าอาชญากรทางการเงินแล้วก็ได้รับสมญานามว่า the man who broke the bank of England ในเวลาต่อมานะครับก็คือ<ป>ชายชายผู้ที่ทำลายธนาคารกลางของอังกฤษ นะครับแล้วก็หากินบนความทุกข์ร้องของคนอื่นนะครับบางคนเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าเป็นพ่อหมดทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นคนที่คอยหาผลตอบแทนอย่างชาญฉลาดจากช่องโหว่ของระบบการเงินในแต่ละประเทศนะครับซึ่งภายหลังก็เข้ามาโจมตีค่างเงินไทยในรูปแบบที่ใกล้ลเคียงกันกกใช่นะครับในขณะที่ลูกศิษย์ของเขาอ่ะที่เป็น หัวเรือของกลยุทธ์นี้คนต้นคิดไอเดียไอ้สแตนด์ดักเฮนมิลเลอร์เนี่ย,ยต่อมาครับออกจากคนต้อมฟันนะครับแล้วก็มาเปิดกองทุนของตัวเองทําผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้ปีละ3 0โอ้โหโคตรโหดได้รับสมญานามว่าเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมในระยะยาวเนี่ยแบล็กวนส์เดย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทําให้อังกฤษอ่ะกลับมามีความยืดหยุ่นทางการเงินได้อ,อ่อหรอคือ <Hey. S 2> มันไม่ใช่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อังกฤษแย่ yeah, ลงแต่ว่าในมันก็มีแบบมันเป็นจุด ที่ทําให้เกิดการรีบาวกลับมาอีกรอบหนึ่งหรอคือธนาคารอังกฤษหลังจากที่ออกจากระบบ ERM ครับเขามีการลื้อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเงินใหม่ทั้งหมดนะครับมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็หวังจริงๆว่าเ การปรับลงครั้งนั้นอ่ะจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ใหมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าการเรียนรู้จาก Black Wednesday เนี่ยมันคือความพยายามที่เอาเอาตรงๆก็คือเป็นความพยายามที่ผิดพลาดนะครับดังนั้นแล้วพอเขาออกจากระบบเนี่ยมันก็คือการรีเซ็ตใหม่เหมือนกันนะครับนโยบายการเงินที่ทางอังกฤษใช้หลังจาก Black Wednesday เนี่ยก็เริ่มมีประสิทธิภาพและก็มีความรอบคอบยิ่งขึ้นคือ ไอรัฐบาลที่ปกป้องค่างเงินอ่ะมันดูมีความใจร้อนอยู่เอเอขึ้นดอกเบียพยุงค่างเงินนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยทําให้หลังจากนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนมาพอเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาก็เลยเริ่มกลับมาดูแลสถิตภาพตรงนี้มากขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เศรษฐกิจอังกฤษ,กฤษเนี่ยเริ่มกลับมาเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินปอนที่จากเดิมอ่อนค่าลงเนี่ยมันทําให้การส่งออกดีขึ้นถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ ขายของมีคุณภาพแต่ขายในราคาต่ำนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอราคาที่ต่ำอะ่ะมันไม่ใช่ต่ำเพราะว่าเขาขายเขาขายถูกนะมันมาจากการที่ค่าเงินอังกฤษอะ่ะมันลดลงดังนั้นแล้วเนี่ยภาคการส่งออกของเขาอะ่ะก็เลย ดีขึ้นในช่วงเวลานั้น<ม>นะครับสินค้าของอังกฤษก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกมากขึ้น<ม>ทีนี้พออุตสาหการรมการส่งออกมันดีขึ้นอ่ะมันก็เลยช่วยให้เศรษฐกิจของอังกฤษอ่ะเติบโตดีพอเศรษฐกิจเติบโตดีภาคธุรกิจขายได้มากขึ้นอัตราการว่างงานก็เลยน้อยลงเ<ม>พราะว่ามันมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นรวมไปถึงอัตราเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วนะครับอังกฤษเนี่ยสามารถใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพตรงนี้ได้เรื่อยๆแล้วก็รักษาค่าเงินปอน ได้อย่างมีสเสถียรภาพมากขึ้นหลัจากได้รับบทเรียนจากแบ็ k ว d นสเดย์ไปนะครับในฝั่งของ EU เนี่ยหลังจากที่มีการโจมตีข้างเงินปอนเนี่ยมันเลยทำให้เกิดข้อสงสัยในระบบ ERM ที่ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอะบางประเทศมันร้อนแรงเกินไปบางประเทศมันก็ไม่ได้มันก็พยายามแล้วแต่มันก็ไม่ได้สามารถร้อน,น,นแรงได้จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะทําให เออมันแบบหาสมดุลได้จริงๆหรือเปล่าแล้วยิ่งประเทศหลักที่เป็นเจ้าของค่าเงินที่ทุกๆประเทศเอามาเพิกไว้มาร์กเยอรมันโคตรโหดมันแข่งมันมันเป็นประเทศที่เติบโตดีมากอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่ว่าเฮ้ยไอ้ระบบเนี้ยมันมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่าวะเออต่อให้ภายหลังเนี่ยมันเกิดระบบเงินสกุลเดียวขึ้นมาภายใต้เงินสกุลยูโรปี1 9 9่เนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่เนาะแต่ว่ามันก็ก่อให้เกิดวิกฤต อย่างที่เคยเล่าไปในช่วงกรีซหรือว่าไซปรัสว่า mm hmm. เฮ้ยการที่มีสกุลเงินร่วมกันรวมไปถึงการที่มีนโยบายร่วมกันเนี่ย mm hmm. บางประเทศอะ่ะมันมันทำให้บางประเทศเ่ยรู้สึกว่าเขาสามารถกู้ยืมเงินได้เยอะ mm hmm. เขาเขามีความร้อนแรงทางเศรษฐกิจได้เพราะว่ามีคนหนุนหลังเขาอยู่ mm hmm. มันก็เลยเกิดเป็นความไม่แข็งแกร่งตามมาในเวลาต่อมา mm hmm. ก็ จริงๆอ่ะเหตุการณ์ b l a c k w e น n e s d a y เนี่ยมันทำให้อังกฤษอ่ะรอดผลวิกฤตนี่สาธารในยุโรปด้วยออคือประเทศใน EU อ่ะมันเป็นหนี้กันแล้วมันก็มีหนี้อย่างที่เราเล่าไปในเอพิโซดของไซปรัสเนาะว่าเฮ้ยแต่ละประเทศอ่ะมีหนี้สินเกินกว่า GDP มากเลยก็คือสร้างหนี้จะเกินกว่ารายได้ที่ประเทศของตัวเองจะหาได้นะครับพออังกฤษไม่ได้เข้าร่วมตรงนี้แล้วก็เลยรอดไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่า ไม่รู้ว่าจะพูดว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาโชคร้ายจากการโจมตีโดนโจมตี<ร>ข<อ>นาดเออแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐกิจของประเทศเขายังมีความแข็งคืออังกฤษอะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจอ่จริงๆไม่ได้มีอะไรแย่เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะมันเป็นจังหวะขึ้นลงอของจังหวะไม่ดีอ่าว่าั้งจากเศรษฐกิจ เป็นปกตินะครับคือจังหวัดที่อังกฤษอยู่ในช่วงขาลงจังหวัดนะมันเป็นช่วงที่กระตุ้นให้เกิดวิกฤตได้ง่ายนะครับแต่ในเวลาต่อมาเขาก็พลิกฟื้นได้นะครับแล้วก็อังกฤษสุดท้ายก็เบรกซิตออกมาจากสหภาพยุโรปได้นะครับปี2013นะครับแล้วก็กลับมาพึ่งพาตัวเองได้ในท้ายที่สุดครับครับผมโอเคครับฟังแล้วก็เหมือนเรื่องต้มยำกุ้งจริงนะก็คือแบบภาพสอนงานตัวละครก็เดิมๆแล้วก็วิธีอ่ะคือสุดท้ายมันก็เป็นเรื่อง ไม่แน่ใจว่าพี่ปั้นพอจะมีเคสตัวอย่างของหายนะที่มันเกือบจะเป็นหายนะแล้วแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินอัดเข้าไปจนแบบสามารถตึงค่างเงินอยู่ไหมคือเท่าที่ฟังมามันเกิดจากแบบเรื่องนี้หมดเลยคือแบบค่างเงินแบบเหลวเป๋วพย<อ>ายามไปเอาเงินไปกู้เ,เงินมาเอาเงินคลังมาอุดๆๆ ไม่เคยมีครั้งไหนลงเอยด้วยดีเลยเออมันมันแทบจะไม่มีคือคือการพยายามสู้ด้วยการเอาเงินสำรองมาใ<อ>ช้คือเงินสำรองมันมีจํากัดเนี่ยไม่ว่าจะ<ช>ประเทศไหนก็ตามเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะชนะการโจมตีได้ปร,ประเทศคุณต้องมีเงินสำรองมากเพียงพอแล้วก็ต้องมีเงินสำรองมากมแต่ว่าเชื่อว่าประเทศหรือว่านักลงทุนที่เข้ามาโจมตีข้างเงินปอนด์น่ะถ้าเขามองไม่เห็นว่าประเทศเหล่าเนี้ยมันมีความอ่อนแอของเงินกองทุนสำรอง่เขาก็คงไม่เข้ามาโจมตตตีแแแ่่่อ้้้ดัังนนนลววเยถาาสมิ อังกฤษย้อนกลับไปเนาะถ้าเชื่อในระบบถ้าถ้าสมมติเชื่อในคําแนะนําของประเทศอื่นๆว่าเอ้ยออกจาก ERM เหอะอ,อ,อแบบคุณไม่ต้องพยายามสู้หรอกสุดท้ายมันอาจจะเจ็บตัวน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ความพยายามดื้อรั้นมันก็เลยทําให้ต้องนั่นแหละกลายเป็นกลายเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ครับแล้ว<อ>ใน<อ>มุมนักลงทุนอ่ะพี่สิ่งที่จอสล็อตแล้วก็คนทนตนั่งฟันทำมันถือว่ามันก็เป็นเรื่องเกมการเงินปกติหรือว่าเขามองเรื่องนี้ ในเชิองอุบวกเชิงลบอ๋อคือนักลงทุนนะ่ะ ถ้าสมมติมองกันอย่างเงี้ยมันมันคือการอาศัยช่องโหว่คือมันมีมันมีกลิ่นที่บอกว่าเราสามารถหาผลตอบแทนได้จากการขายช็อตหรือว่าการโจมตีค่างเงินครั้งนี้อยู่มันก็สามารถทําได้เพราะมันก็มีเครื่องมือการเงินเอื้อให้ทําอยู่เออก็เขาก็ไปใช้อนุพันธ์ในการเลเวอเรจเออ,อเขาก็สามารถโจมตีค่างเงินตรงนี้ได้มันเป็นเรื่องผิดไหม,มถ้าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในมุม ทุนนิยมหรือว่าคนที่สามารถทําได้มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันสามารถทําได้เพียง<ก>แต่ว่า,ายเออมันก,มนก็มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแหละออแต่ว่ามันก็ทําได้ในเมื่อในเมื่อถ้าเกิดว่าเขาโจมตีอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าธนาคารกลางอังกฤษไม่ไม่โตตอบหรือว่ายอมปล่อยค่างเงินลอยตัวมันก็จะไม่เสียหายอะไรมากแต่ว่า การที่มันมีอีกฝ่ายหนึ่งสู้มามันยิ่งทําอย่างที่บอกเนาะยิ่งอีกฝ่ายหนึ่งสู้อ่ะอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งได้กาไรเยอะจอสลอตยังคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าอังกฤษสู้มากกว่านี้เออาขาจะได้กําไรมากกว่านี้อ่ะเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าความผิดครั้งนี้ยมันไม่ได้มาจากฝั่งของนักลงทุนที่เข้ามาโจมตีอย่างเดียวแต่มันเกิดมาจากความผิดพลาดของาการบาริหารการเงออินเใช่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับผมก็เป็นตอนที่เห็นถึงความน่ากลัวนะของโลกใบนี้ มันมีทั้งการโจมตีมีทั้งการแสวงหากําไรอะไรใดแล้วก็ทําให้เห็นว่าอวิกฤตจริงๆเนี่ยบางทีมันก็มาถึงตัวเราได้โดยที่ตัวเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมาจากการโจมตีของบุคคลที่สามหรือว่ามาจากแบบการโจมตีของกองทุนเอกชนก็ได้เหมือนกันอืครับผมครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่ปั้นที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเป็นอีกตอนที่เข้มข้นแล้วก็สนุกมากครับ ครับผมแต่ก็จริงๆคือพอฟังแล้วมันก็จะได้ถึงต้มยำกุ้งเนาะต้มยำต้มยำกุ้งเราก็อาจจะสนุกไปออกแต่ว่านี้พอไปเรืองออประเทศอื่นก็จะรู้สึกเหมือนดูซีรีส์อยู่ใช่อันนี้ถ้าจะถอดบทเรียนให้ให้เราใช้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าอมันอาจจะถอดบทเรียนได้ในแง่ของการเป็นนักลงทุนอะไรเงี้ยเออลงทุนในเกมของตัวเองลงทุนในเกมที่ตัวเองมั่นใจอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเป็นภาพใหญ่เงี้ยเราอาจจะไม่ได้มันไม่ได้เหมือนไซปรัสที่มีการถอดบทเรียนที่เออมันเข้มขลั้อะ้ได้ก็ฟังเป็นสนุกสนุกอีกตอนหนึ่งของ ความบันเทิงแล้วกันนะครับครับผมโอเคงานวันนี้ขอบคุณพี่ปั้นมากครับแล้วก็ขอบคุณทาง DPA ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึง EP ที่34นี้นะครับครับวันนี้พวกผมสองคนก็ลาไปก่อนติดตามรายการมานิ่มกัะด้อนได้ทุกช่องทางของ s ซีมอนพอดแคสุ์วันอังคารตอนหโมงเย็นนะครับครับผมสวัสดีครับ